สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการทำงานและอธิบายเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบ3โหนดนะครับผมซึ่งแต่ละโหนดก็จะสามารถสื่อสารเข้าหาซึ่งกันและกันได้นะครับโดยผ่านโปรโตคอลของ ZigBee นั่นเองนะครับจากรูปบอร์ดอันนี้ก็คือรูปบอร์ดโหนดที่2นะครับเราจะแบ่งเป็นโหนดที่1ครับคือสีเขียวจอ LCD สีเขียวนะครับแล้วก็โหมดที่2ก็คือส่วนของจอ LCD สีฟ้านะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายก็คือโหมดที่3ก็เป็นจอ LCD สีฟ้าเช่นกันครับซึ่งทุกโหมดสามารถที่จะติดต่อสื่อสารแต่ละโหนดได้นะครับผมและทำการแพ็กเกจรวบรวมข้อมูลไปยังลีดเดอร์นะครับสำหรับตัวลีดเดอร์ก็คือส่วนของตัวนี้นะครับเรียกว่าตัวลีดเดอร์ก็จะเป็น ZigBee ตัวหนึ่งครับทำหน้าที่ในการรับและส่งโปรโตคอลในการอ่านค่าของพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับส่วนนี้เรามาดูในส่วนของหน้าจอ LCD ในการในเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าก่อนนะครับสำหรับในจอ LCD นะครับก็จะบ่งบอกถึงนะฮะค่าของเวลาแบบเรียลไทม์นะครับผมค่ากำลังงานหรือว่าค่าวัตต์นั่นเองครับค่ากระแสนะครับแล้วก็ค่าของแรงดันนี่ก็คือ V นั่นเองในที่นี้ก็คือวัดได้ประมาณ230กว่าโวลต์นะครับสำหรับตัวของวัดเครื่องวัดพลังงานวัตต์หรือว่าวัตต์มิเตอร์ตรงตัวนี้ครับผมก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนสำคัญก็คือโวลเตจเซนเซอร์นะครับโวลเตจเซนเซอร์ก็คือจะประกอบไปด้วยหม้อแปลงแบบสเตปดาวน์นะครับแปลงจาก2ลิตรโวลต์นะครับผ่านบิดเรกติฟายเออร์แล้วก็ฟิลเตอร์จากตัว C นะฮะเพื่อให้ไฟตรงที่ได้เนี่ยมีความราบเรียบมากขึ้นนะครับแล้วก็ผ่าน R แปลงแรงดันที่อยู่ใต้บอร์ดใต้ฟินนะครับส่งเข้าสู่ตัว Analog to Digital Converter ของตัว Microcontroller นะครับในที่นี้เราใช้Microcontroller Edmega 328P นะครับขีด PU ซึ่งเป็น Microcontroller ตระกูลAdmega ก็คือ AVR นั่นเองนะครับของ Admel นั่นเองครับตรงส่วนนี้ทำหน้าที่ในการประมวลผลหลักแล้วครับแล้วก็ส่งนะส่วนของผลการวัดได้ผ่านจอ LCD และส่วนของส่งไปยังโปรแกรมแอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่ในการอ่านค่าของกำลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งทั้ง3ตัว3สเตชันตรงส่วนนี้นะครับผมตรงนี้ก็กำลังต่อกับนะฮะไฟบ้าน220โวลต์อยู่นะทีนี้ก็ทุกสเตชันทุกโหนดเนี่ยก็จะสามารถวัดนะฮะแรงดันได้ทั้งหมดประมาณ220โวลต์นะฮะโดยประมาณนะครับใกล้เคียงบวกลบไม่เกิน10โวลต์นะฮะส่วนของข้อมูลต่างๆครับที่แต่ละโหนดเนี่ยทำการรวบรวมขึ้นครับก็จะถูกส่งไปยังลีดเดอร์นะฮะลีดเดอร์ตัวนี้ครับก็ทำหน้าที่ในการอ่านข้อมูลนะฮะที่แต่ละโหนดส่งเข้ามานะครับก็ไปยังโปรแกรมประมวลผลนั่นเองนะครับสำหรับโปรแกรมการประมวลผลในการอ่านค่านะครับผมก็จะประกอบไปด้วย Data Grid View นะฮะตรงส่วนนี้ทำหน้าที่ในการดูข้อมูลแต่ละลิตแต่ละเซกชันนะฮะที่โหนดแต่ละโหนดหรือว่าเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแต่ละตัวเนี่ยในที่นี้มีอยู่ทั้งหมด3ตัวส่งเข้ามานั่นเองนะครับโดยที่ว่าคอลัมน์แรกนะครับของ Data Grid View นะฮะก็คือตรงส่วนนี้ก็คือ Number ก็คือจำนวนบรรทัดนะฮะที่ข้อมูลของแต่ละโหนดส่งเข้ามาครับไล่ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันนะฮะที่ทำการอ่านอันนี้ก็คือจะเป็นวันแบบเรียลไทม์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าอยู่ในโฮสต์ของเราที่ทำหน้าที่ในการอ่านนั่นเองนะครับส่วนเซนส์อันนี้ก็คือจะเป็นค่าเวลานะฮะที่อยู่ในตัวลีดเดอร์แต่ละตัวก็จะส่งเข้ามานะครับผมส่วนรีซีฟนะฮะก็จะเป็นค่าของเวลานะฮะที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นกันนะครับส่วนของดีเลย์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นค่าดีเลย์ไทม์ครับระหว่างตัวส่งแล้วก็ตัวรับก็คือโหนดแต่ละโหนดแล้วก็ตัวรับก็คือลีดเดอร์คอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับส่วนคอลัมน์ data watt ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของนะฮะพลังงานไฟฟ้าที่วัดได้นั่นเองนะก็คือ I คูณ V ออกมาเป็นวัตต์นั่นเองนะครับส่วน data volt นะครับก็คือเป็นค่าแรงดันแต่ละโหนดที่ส่งเข้ามาแล้วก็ data amp นะฮะก็คือค่ากระแสไฟฟ้าที่แต่ละโหนดวัดได้นั่นเองและสุดท้ายก็คือ energy นะครับก็คือ k w h o หรือ k w h นั่นเองครับที่หรือว่าวัตต์สะสมพลังงานไฟฟ้าสะสมที่แต่ละตัวได้วัดได้โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวเนี่ยก็จะกิน energy หรือ k w h เนี่ยไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ tag id ครับก็จะเป็นหมายเลขโหนดแต่ละโหนดไล่ให้เป็น1 2และ3นะครับมีทั้งหมด3โหนดก็เป็น001 02 03ตามลำดับนะครับส่วน RSSI วงเล็บ DB ก็คือค่าความแรงของสัญญาณหรือ signal strength ของ ZigBee แต่ละตัวหรือว่าของแต่ละโหนดที่ตัว application ทำการวัดได้นั่นเองนะครับสำหรับตัวโปรแกรมตัวนี้ครับผมก็ใช้งานไม่ยุ่งยากครับโดยที่เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวสักครู่โดยที่เปิดโปรแกรมเข้ามานะครับตัวโปรแกรมตัวนี้ก็จะมีให้ตั้งค่าอยู่3ส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือ set communication นะครับ set communication ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการตั้งค่าการสื่อสารนะครับ
การตั้งค่าการสื่อสารก็จะเป็นตัวคอมพอร์ตนะฮะก็คือคอมพอร์ตที่ตัวลีดเดอร์จอไว้ก็อย่างเช่นในที่นี้ก็คือคอม15นะครับส่วน9006ก็คือบอสเรทนะก็คือความเร็วของ Data ที่ทำการรับส่งข้อมูลเข้ามาในเครื่อง User ของเราหรือคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองครับแล้วก็ถ้าเลือกค่าตามนี้ได้แล้วปุ๊บก็คือ9006บอสเรทนี้ default ตายตัวครับส่วนความ15นี้ก็จะเป็น Auto Detect เอาไว้ครับก็กดโอเคครับนะครับพอกดโอเคเสร็จปุ๊บเราก็ทำหน้าที่กดนะครับ Start Communication ก็จะเป็นการเปิดพอร์ตนะฮะสำหรับการรับส่งข้อมูลระหว่างโนดแล้วก็คอมพิวเตอร์ของเรากับแอปพลิเคชันในการอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าแต่ละตัวนั่นเองครับสำหรับปุ่มข้างล่างครับก็จะมีทั้งหมดนะฮะเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันเราใช้แบบไหนครับอันแรกคือ start นะครับ start ตัวนี้คือจะเป็นอ่านค่านะฮะพลังงานค่าโวลต์ค่าวัตต์ค่าแอมป์รวมถึงเวลาในการรับในการส่งและค่า delay time รวมถึงค่าสเตนของสัญญาณด้วยนะครับแล้วก็กด start ไปถ้า start เริ่มทำงานปุ๊บก็จะเปลี่ยนสถานะจากสีขาวเป็นนะฮะสีเขียวทีนี้ข้อมูลแต่ละอันก็จะถูกส่งเข้ามาแต่ละ leader นั่นเองนะครับผมแต่ละโนดดังนั้นเรามาดูทางด้านขวาครับผมก็ tag id นะฮะตรง tag id เห็นไหมครับ tag id ก็จะเป็น001 022 002นะครับ003เรียงไล่ลงไปครับก็หมายความว่าเป็นตัวค่าพลังงานที่ถูกส่งมาจากนะฮะตัว leader แต่ละตัวครับโดยแนบแท็ก ID หรือว่าหมายเลขประจำตัวของแต่ละโนดมาด้วยฉะนั้นแท็ก ID ก็คือเป็นหมายเลขประจำตัวของแต่ละโนดนั่นเองนะครับส่วน data ครับก็จะมีวัตต์นะโวลต์แอมป์นะฮะแล้วก็ EEG ในที่นี้เนื่องจากว่ากระแสของเราเป็น0แอมป์นะครับแต่ว่าแรงดันของเราวัดได้นะฮะแต่ละโนดก็อยู่ที่ประมาณ220นะถึง230โวลต์นะฮะในที่นี้ครับก็จะวัดแรงดันได้แต่ไม่สามารถวัดแอมป์ได้ EEG จึงไม่เกิดวัตต์ก็เลยไม่เกิดนั่นเองครับเพราะได้จากสมการ V คูณI นั่นเองครับตรงส่วนนี้ฮะส่วน start and save ตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มไว้สำหรับในการอ่านค่านะฮะพออ่านค่าเสร็จปุ๊บเราก็สามารถบันทึกข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับไว้ในdatabase ได้นะครับหรือว่าไว้ในไฟล์ได้ในที่นี้เราเป็นไฟล์ text นั่นเองครับแล้วก็ open ไปนะฮะนี้ข้อมูลแต่ละอันก็จะถูกบันทึกหรือว่าถูกเซฟไว้ในตัว database ที่อยู่นะฮะในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในอย่างเช่นครับผมเปิดดาต้าเบสที่ชื่อว่า AAA นะครับเมื่อกี้ผมเปิด AAA นะครับเมื่อกี้เริ่มแต่1ลงมาใช่ไหมครับครับกรณีมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นหมายเลข10 11 12ไล่ลงมาครับก็คือเป็นส่วนของดาต้าเบสที่เราบันทึกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยแต่ละอันเนี่ยก็จะเป็นค่าข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลนะครับที่เราต้องการไว้นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ครับส่วนอันที่3นะครับก็คือส่วนของ View Memory IC นะครับก็คือดูค่านะฮะวัตต์คอนซัมชันที่ถูกบันทึกเอาไว้ในตัว Memory ของตัววัตต์มิเตอร์ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าวัตต์มิเตอร์ตัวนี้มีความสามารถพิเศษคือสามารถบันทึกค่าวัตต์ซัมเมชันได้ครับแล้วก็กดดูครับโดยที่เราเลือก Channel ตัวนี้ครับก็จะเป็นหมายเลขของโนดแต่ละอันครับตั้งแต่001 02แล้วก็003นะฮะอย่างเช่นเราเลือก003ครับเราคลิก View Memory IC นะครับรอสักครู่ครับนี้ตัวโนด003นะก็จะทำการส่งข้อมูลออกเข้ามานะครับก็จะเป็นวัตต์คอนซัมชันนะในที่นี้เราจะบันทึกวัตต์คอนซัมชันทุกๆ 25.00 นนะครับ 23.00 นหรือว่าประมาณ 5 ทุ่มนั่นเองนะฮะตรงส่วนนี้ครับผมทีนี้ส่วนสุดท้ายครับผมก็จะเป็นส่วนของการตั้งเวลานะครับนะส่วนของการตั้งเวลาตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเวลาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเวลาที่ซิงกับคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะซึ่งเวลาที่ซิงกับคอมพิวเตอร์ของเราก็จะเป็นเวลาเรียลไทม์เพื่อที่จะทำการปรับให้ตัวโนดแต่ละลูกของแต่ละตัวเนี่ยนะมีค่าเวลาตรงกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ยูเซอร์ของเราครับแล้วก็กดปุ๊บเข้าไปนะครับนี้ตัว โนดแต่ละอันนะครับก็จะมีค่าเวลาที่เท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับของแต่ละอันนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ซึ่งก็จะทำให้ง่ายต่อการใช้งานนะฮะทำให้ค่าเวลาของทุกๆอันเนี่ยมีค่าตรงกันเป๊ะนะครับก็สะดวกต่อการใช้งานนั่นเองครับตรงส่วนนี้ส่วนสุดท้ายนะครับผมก็เป็นส่วนของหน้าตาหน้าส่วนของการบอกไบต์เขานะครับหรือว่าจำนวน Data หรือข้อมูลที่ถูกรับมาจากเครื่องโนดแต่ละอันนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นในที่นี้ครับอยู่ที่ประมาณ21 21,276 ไบต์ครับหรือประมาณ 20,
เกือบ21กิโลไบต์นั่นเองครับตอนนี้ก็คือสามารถรับส่งข้อมูลได้มากถึง21กิโลไบต์แล้วก็มากกว่านั้นแล้วก็จะนับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าข้อมูลของเรานะจะมากน้อยขนาดไหนครับผมตรงส่วนนี้ครับครับผมขอจบการนำเสนอนะฮะอธิบายวิธีการทำงานของเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบ3โหนดนะครับแล้วก็ลีดเดอร์ตัวหนึ่งครับไว้สำหรับฐานค่าพลังงานไฟฟ้านะครับได้แก่วัตต์โวลต์แอมป์แล้วก็เควัตต์ฮาวนะครับตรงส่วนนี้โดยการรับส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอลของ ZigBee โดยใช้ ZigBee นั่นเองครับตรงส่วนนี้สำหรับนี้สวัสดีครับ